กับพี่หน่อยอะค่ะด่วนเป้าพี่พิมพ์ด่วนอยู่ตอนนี้ต้องเร่งส่งงานเขาเรื่องก็สำคัญค่ะพี่คือเมื่อคืนอะพวกหนูอะก็ได้ตีกันนิดหน่อยว่าพี่แล้วก็คุยกันเรื่องชีวิตเนี่ยแหละพี่ก็เลยตกลงและตัดสินใจวันนี้จะมาบอกพี่ค่ะว่ายืมตังค์ไม่ให้แล้วนะเอาที่แล้วยังไม่ได้คืนเลยอย่าบอกนะหนูขอลาออกค่ะพี่จ๋าบอกว่าค่อยเดี๋ยวพี่เขาก็ช็อกหรอกลาออกเดี๋ยวพี่ทำอะไรไม่ใหม่อีกแล้วกลัวเดี๋ยวอะไรกันเอาอธิบายมาคือตั้งแต่ออกคลิปส้มตำกับพี่ล่าสุดไปอ่ะนะพี่คือชีวิตหนูแม่งเปลี่ยนไปเลยอ่ะพี่คือมีคนมาแบบขอวาร์ปหนูใช่ป่ะแล้วมีคนไปเปิดวาร์ปเว้ยทีเนี้ยผู้ติดตามอ่ะมาติดตามกันเยอะเลยหนูนะพี่พิมพ์ไปเดินตลาดคือหนูเดินตั้งแต่ท้ายซอยยันหน้าซอยแม่ค้าทุกคนทักหมดเลยว่าน้องจ๋ากระทืบน้ำแข็งน้องจ๋ากระทืบน้ำแข็งแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปหนูกันเต็มเลยพี่พิมพ์หนูคิดว่าหนูดังแล้วอ่ะพี่พิมพ์เนี่ยไอ้จ๋าติดเทรนด์บิวตี้ด้วยนะพี่และหนูเข้าไปดูระบบหลังบ้านมาแล้วพี่ทั้งอัลกอริทึม engagement follower ทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดในตอนที่คลิปที่มีหนูออนแอร์ไปติดเทรนด์ที่มันถึงเวลาแล้วแหละพี่ที่พวกหนูจะต้องไปเติบโตไม่มึงจะไปทำอะไรกันนะช่อง YouTube My Influencer หนูคิดชื่อช่องมาแล้วพี่และชื่อช่องของพวกหนูก็คือตังจ๋าลาก่อนรีวิวสินค้าเข้าไม่หยุดพี่โรงน้ำแข็งนี่จากสระบุรีสุดเส้นถนนพี่คะขอโทษนะคะหนูขอรับโทรศัพท์ก่อนค่ะมีสับขับค่ะเดี๋ยวน้องจ๋าส่งเลดการ์ดไปให้นะคะ2คิวเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจ๋าจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีเลดการ์ดแล้วเหรอมีแล้วค่ะพี่ตังทำให้หนูพยายามคุยกับลูกค้าให้แล้วนะพี่ว่า3คนอะมีน้องจ๋าน้องตังแล้วก็พี่พิมพ์ที่พายแต่ลูกค้าเขาไม่เอาอะพี่ไม่เอาใครไม่เอาพี่อะเอาไม่เอากูเขาจะเอาคนนี้คนนี้ไม่เอาหวังว่าพี่คงไม่ขัดขวางการเดินทางของดวงดาวเนาะคือเชื่อมึงจริงๆเลยนะแล้ววันนี้หนูก็เลยอยากจะมาขอพรจากพี่โอ้ยได้อยู่แล้วพวกเองไม่อยู่กับพี่ตลอดไปหรอกถ้าเองออกไปพี่ก็ขอให้มึงสมความสำเร็จนะขอให้ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนชอบไม่ใช่ค่ะพี่พิมให้ได้เงินเยอะๆไม่ใช่ค่ะมีเงินเก็บแล้วก็เป็นปุ้นคนขึ้นมาสักทีไม่ใช่ค่ะหนูไม่ถึง